ลัดดาครีเอทีฟเสนอจะสดกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานเพลิงศพมารดาพลเอกอุดมเดชรมช.กลาโหม23พ.ค.นี้ที่วัดเทพศิรินทราวาสปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สินสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ7คนรวยสุดๆคืออิสระว่องกุศลกิจมีเงินถึง 5,225 ล้านบาทต่างกับสมพรเทพสิทธาสนช.อายุ92ปีมีแค่ 167,335 บาทเท่านั้นท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญ ณ พัทลุงหลวงเทพนิมิตชอบปลาหิมะร้านฮาวี่ในซอยทองหล่อคือหยุยวันลบตั้งคณานุรักษ์ติดใจข้าวผัดปูธัญพืชห้องอาหารแปลวซอยแจ้งวัฒนา10อวยพรวันเกิดใหม่ดาวิกาโฮเน่พรเทพเตชะไพบูลย์พลตำรวจเอกประชาพรมนอกพลเรือเอกวันลบเกิดผลกรุณาชิดชอบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเด็กโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์แบบชวนหลีกภัยกับสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นเด็กโรงเรียนวัดอมรินทรารามผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เป็นข่าวคดีหัวประดับไฟกทม39ล้านบาทส่งเรื่องให้ปปช.มีคำสั่งพักราชการร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Park ถนนศรีนครินทร์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2559เป็นเทปที่376ของรายการสุดสัปดาห์กับลดาซุบซิบและเป็นเทปที่121ที่ออกอากาศแพร่ภาคคลังสปีชแนลลดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน7สนช.รวยสุดๆคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เคยเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่8สิงหาคม2557ลัดดาจะขอหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมทราบเพียง7รายมีอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการบริษัทน้ำตาลมิตรผลรวยที่สุดติดอันดับ1มี 5,225,733,163 บาทรวยมากเป็นอันดับ2คือพิไลพันธ์สมบัติสิริเจ้าของธุรกิจโรงแรมในเครือปาร์คในเลิศมี 1,313,781,715 บาทอันดับ3ได้แก่พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมี 962,067,523 บาทพลเรือเอกกำธรพุ่มฮิรัญอดีตผู้บัญชาการทหารเรือรวยเป็นอันดับ4มี 801,788,370 บาทสุวรรณีสิริเวชพันธ์กรรมการและผู้อำนวยการคอลเกตปาโมลีฟติดอันดับ5มี 686,295,956 บาทอันดับ6ได้แก่บุญชัยโชควัฒนาประธานกรรมการบริษัทสหพัฒนพิบูลมี 677,527,762 บาทและคนสุดท้ายได้แก่วิทวัฒน์บุญยสถิตประธานกรรมการบริษัทเวลลอยคอร์ปอเรชั่นผู้ติดอันดับร่ำรวยที่สุดคืออันดับ7เป็นอันดับสุดท้ายมี 672,520,051 บาทในการนี้ต้องไม่ลืมว่าพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบันพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินจำนวนทั้งสิ้น 48,536,225 บาทโดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมูลค่ากว่า17ล้านบาทบ้านพักที่อำเภอคลองสานกรุงเทพมหานครมูลค่า15ล้านบาทส่วนทรัพย์สินอื่นๆมูลค่ากว่า2ล้านบาทและที่ประเมินราคาไม่ได้อาทิทองรูปพรรณอัญมณีเครื่องประดับงาช้างพระเครื่องภาพวาดเป็นต้นในการนี้ต้องไม่ลืมว่ายังมีสนช.อีก2คนที่ต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนต่อปปช.คนหนึ่งเป็นรองประธานสภาสนช.ที่ชื่อสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยพร้อมคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 177,134,015 บาท
อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานสภาสนช.คนที่2ชื่อธีรศักดิ์พอจิตมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 36,777,372 บาทในการนี้ควรทราบด้วยว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ผู้มีอายุสูงสุดคือ92ปีแต่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดชื่อสมพรเทพสิทธาท่านมีแค่เงินฝากในบัญชีเพียง 167,35 บาทเท่านั้นช่วงถามตอบครอบสังคมถามผมกับเพื่อนๆชาวราชวงศ์ทรงวาดตลาดเก่าอยากได้คำตอบที่ถูกต้องว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้กำลังตกเป็นข่าวพาดหัวใหญ่เรื่องคดีหัวประดับไฟกทม.มูลค่า39ล้านบาทว่าจริงๆแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนี้มั่งคั่งด้วยธนสารสมบัติมากมายขนาดไหนสยามรัฐท่าพระจันทร์ตอบเท่าที่ลัดดาจำได้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเคยมีข่าวพัวพันกับพินัยกรรมของหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรแห่งวังสวนผักกาดที่เปิดเมื่อกลางปีพุทธศักราช2530มูลค่า 1,696 ล้าน 6 แสนบาทถ้วนเป็นข่าวดังประเภทกอสซิปตามหน้าหนังสือพิมพ์ดังจนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรต้องออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าตนแค่ร่วมเป็นผู้จัดการมรดกกับบุคคลอื่นอีก3และทรัพย์สินตามพินัยกรรมนี้ส่วนใหญ่ตกแก่หม่อมเจ้าหญิงมารสีบุตรีหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรที่ใช้ชีวิตในขณะนั้นแบบไม่มีบุตรอยู่เมืองนิชกับสามีชาวฝรั่งเศสคราวหนึ่งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรถล่มตนว่าทรัพย์มรดกของเสด็จพ่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมาภินันที่ตกทอดมาถึงตนมีเล็กน้อยเล็กน้อยแค่ที่ดินตึกแถวกว่า100ไร่ละแวกชัยหน้าทาวย่านเวิ้งนครเกษมเสือป่าเยาวราชราชวงศ์ทรงวาดตลาดเก่าเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเมื่อจำเป็นต้องแจ้งรายการทรัพย์สินคราวเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อต้นกันยายนปีพุทธศักราช2541หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแสดงยอดที่ดินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของตนเป็นเงินรวม 472,098,500 บาทถ้วนมากกว่ายอดเงินรวมของนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยที่จ้างพร้อมกันในครั้งนั้นว่ามีเพียง 1,616,800 บาทถ้วนลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้วิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของแชมป์ฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้มูลค่าหุ้นขึ้นระดับหมื่นล้านวิชัยศรีวัฒนประภาประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้อังกฤษประกาศผงาดคู่มากับถ้วยแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2015-2016 ของสโมสรเจ้าของฉายาจิ้งจอกที่บัดนี้ประกาศศักดาจิ้งจอกสยามสร้างชื่อเสียงประเทศไทยให้ลั่นโลกแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ก่อตั้งมานาน132ปีหลังจ่าย39ล้านปอนด์ซื้อมาเมื่อสิงหาคมปี2553 Forbes ประเมินว่าขณะนี้มีทรัพย์สิน 2,000 ล้านปอนด์หรือประมาณ 100,000 ล้านบาทและมูลค่าหุ้นของสโมสรพุ่งขึ้นระดับหมื่นล้านบาทแล้วเป็นวิชัยศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power มี8บริษัทในเครือผู้มีอายุ58เกิด5มิถุนายน2501สถานภาพสมรสกับเอ็มออนบุญขันศรีวัฒนประภามีบุตรธิดา4คนการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากสหรัฐอเมริการัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับ2ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแปซิฟิกเวสเทิร์นกับรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคนซิงตันเคยเป็นผู้จัดการทั่วไปดิวตี้ฟรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานกรรมการบริษัททททพนมเปญสินค้าปลอดอากรจำกัดประธานกรรมการบริษัทฮ่องกงไคตักอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตดิวตี้ฟรีช็อปจำกัดปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริษัทคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรี CBO จำกัดฮ่องกงตำแหน่งทางสังคมเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้านายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยประธานกรรมการมูลนิธิคิงพาวเวอร์อุปนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยและประธานแฮมโปโลคลับแห่งเครือจักรภพอังกฤษหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเป็นข่าวต้องคดีหัวประดับไฟกทม39ล้านบาทหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับพวก13รายตกเป็นข่าวมีพฤติการเชื่อได้ว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของแผ่นดินในการหัวประดับไฟกทม
วงเงิน39ล้านบาทเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542จึงมีมติเห็นชอบดำเนินการเอาผิดพร้อมส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการไต่สวนต่อรวมถึงเสนอเรื่องให้สอตช.และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา44โดยให้พักราชการไว้ก่อนเป็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้มีอายุ64เกิด22เมษายน2495บุตรพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์โอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิตพระราชโอรสองค์ที่33ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่2ในสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมารมรสีพระอัครราชเทวีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลดารุโนทยานประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโรงเรียนเชมอังกฤษปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญาโทสาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดอังกฤษและปริญญาโทสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์สหรัฐอเมริกาเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยที่ปรึกษาด้านนโยบายของนายกรัฐมนตรีประธานคณะที่ปรึกษาการพาณิชย์ฝ่ายต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพระหว่างปีพุทธศักราช2539ถึง2544รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพุทธศักราช2544ถึง2548ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่พุทธศักราช2552จนถึงปัจจุบัน